นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอโศกังวิรชังเสมังเอตัมมังคารมุตตมันตีณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพารณาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องมงคลชีวิตกันที่19สืบต่อจากวันก่อนโน้นท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายมงคลชีวิตติดไว้ที่ฟ้าอ่านวรรณกาวาสนาจำเริญมงคลชีวิตติดไว้ที่ใจปฏิบัติไปทุกวันก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเช่นเดียวกันดังนั้นมงคลคือสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นประโยชน์นี้ได้เทศติดต่อกันมาได้18กันกันนี้เป็นกันที่19ขึ้นมงคลที่36แต่ยังไม่จบกว่าจะจบก็คงได้24กันพอดีสองโหลท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายความมุ่งหมายของการฟังธรรมะจะเป็นพระเทศก็ตามเป็นปาฐกถาก็ตามหรือบรรยายธรรมะก็ตามเรามีความมุ่งหมายหรือมีจุดหมายคือความประสงค์อยู่5ประการ1เราฟังเอาบุญ2ฟังเอาความรู้3ฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัย4ฟังเพื่อปฏิบัติและ5ฟังเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บุรพชนมีบิดามารดาเป็นต้นที่ว่าฟังเอาบุญเป็นภาษาที่ฟังแล้วขัดหรือไม่ขัดก็ได้ถ้าฟังเป็นฟังเอาบุญฟังแล้วได้บุญตกเบ็ดทำไมตกเด็ดเอาปลาตกเด็ดหาปลาตกเบ็ดหาปลาทอดแหทำไมทอดแหเอาปลาเอาโคบเอาเขียดที่มาติดอันนี้เหมือนกันฟังเทศเอาบุญก็หมายความว่าฟังแล้วได้บุญได้บุญตรงไหนถ้าเราไม่เข้าใจถึงเรื่องบุญก็อาจจะคิดว่านั่งปวดหลังปวดเอวให้มันได้บุญตรงไหนบุญก็ต้องสบายใช่อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้คำว่าบุญท่านแปลว่าชำระชำระกายว่าจะใจให้สะอาดเป็นนามไม่มีตัวไม่มีตนแต่ทั่วโลกรับรองว่าเป็นของมีอยู่บุญนั้นชำระบาปบาปก็เป็นนามไม่มีตัวไม่มีตนบาปมันเกิดได้ทางกายเกิดได้ทางวาจาเกิดได้ทางใจต้นตอใหญ่ของบาปก็คือโลภะโทสะโมหะท่านเรียกว่ารากบาปทีนี้บาปก็มี3ชั้นบาปอย่างหยาบออกมาทางกายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีออกมาทางวาจาพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดเป็นต้นอันนี้มันเป็นผลบาปมันออกมาทำหน้าที่ทางนี้นี่ตัวบาปเหล่านี้มาทำหน้าที่ก็คือโลภะโทสะโมหะนั่นเองนี่คือตัวบาปแท้ๆแม้ก็ไม่มีตัวเหมือนกันแต่มีได้เช่นเวลาคนโกรธหน้าตาแผ่วปากมือเท้าขยับบางทีลงเท้าปังเหมือนบ้านจะพังคือโกรธนั่นเป็นผลเป็นอาการแสดงออกของความโกรธที่จริงมันอยู่ในใจโน้นไม่เห็นตัวแต่มาเอาคนเป็นหุ่นเชิดเหมือนกับเขาเชิดหุ่นนั่นแหละหุ่นมันก็อยู่เฉยๆมันกระดุกกระดิกอะไรไม่ได้แต่เพราะคนมาดึงมาชักมาเชิดมันจึงเป็นอย่างนั้นไอ้ตัวมือตาหูจมูกของคนก็เหมือนกันตามปกติมันก็อยู่ดีๆแต่พอมีเจ้ากิเลสมาเชิดมันจึงยุ่งมันจึงเหยิงมันจึงเป็นอย่างนั้นเป็นยักษ์เป็นมารไปได้ทีนี้บาปอย่างหยาบนี้มันต้องปราบด้วยบุญอย่างหยาบเช่นเราฟังปาฐกถาในขณะที่ตั้งใจฟังนั้นกายกรรม3ก็เรียบร้อยวจีกรรม4เรียบร้อยนี่เป็นบุญแล้วนี่คือชำระกายชำระวาจาและชำระใจเป็นบางครั้งบางคราวด้วยบุญจึงได้แปลว่าชำระฟังเอาบุญขณะที่ตั้งใจฟังมันก็ได้บุญแล้วเพราะกายสะอาดวาจาสะอาดแม้ใจก็สะอาดไปด้วยจริงๆว่าฟังเอาบุญถ้าตายด้วยจิตดวงนี้ต่ำก็เกิดเป็นมนุษย์สูงก็ไปเกิดสวรรค์เป็นเทวดาได้จะไม่รู้เรื่องก็ได้บุญนะอย่าเข้าใจผิดว่าฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้บุญ
มีพระบางองค์ท่านอาจจะพูดอย่างนั้นจริงท่านอยากจะให้โยมเข้าใจท่านยังพูดอย่างนั้นเฮ้ยฟังต้องเข้าใจที่โยมถ้าไม่เข้าใจไม่ได้บุญนะนี่ครับท่านอยากจะให้ได้บุญมากๆอยากให้รู้เรื่องท่านก็พูดถูกอยู่ก็ไม่ว่าของท่านผิดหรอกข้อที่สองฟังเอาของรู้อันนี้ต้องจดจำไม่จดไม่จำก็ลืมหมดแต่ก่อนเขาใช้กระดาษมีผู้ชายคนหนึ่งเขาตายเวลาจะตายก็ได้เอานั้นแหละมาอ่านแล้วก็ลูกก็พิมพ์มันนั่นแจกงานศพพ่อบอกธรรมะที่ลอยมาทางอากาศเวลาพระท่านเทศบันทึกไว้ด้วยจดไว้ด้วยเวลาอายุมากเขาก็ได้เป็นเล่มใหญ่ๆตายลูกก็พิมพ์หนังสือนั่นแหละแจกที่พ่อเขียนไว้ทางพระเทศทางวิทยุองค์ไหนเทศอะไรเขียนเท่าที่เขียนได้เขียนไว้เขียนไว้เขียนไว้บันทึกไว้เวลาพ่อตายไม่ต้องไปค้นหนังสือเอาที่บรรณพ่อบันทึกไว้นั่นแหละแจกในงานศพของพ่ออันให้ชื่อว่าธรรมะลอยมาจากอากาศหรือธรรมะลอยมาทางอากาศสมัยนี้เขาใช้เทปบันทึกได้โบราณสอนเห็นแล้วจดไว้ทำให้แม่นยำเหมือนทราบแล้วจำไว้ได้ทั้งมวลเมื่อหลงลืมไปจะได้สอบสวนคงไม่แปรปรวนจากที่จดลงมันถูกหลักแล้วอันนี้เขาเรียกฟังเอาความรู้ข้อที่สามฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยบางทีงานยุ่งรับแขกรับคนเสียงล่างถ้วยล่างชามเสียงโต๊ะเสียงเก้าอี้เสียงชัดบ้างไม่ชัดบ้างเขาคุยกันหนวกหูบ้างก็ฟังไปเถอะในพูนขอให้ตั้งใจฟังท่านยกตัวอย่างงูเหลือมฟังอายตนะปัฏฐาแล้วก็ตายก็ไปเกิดสุคติกลับมาเกิดเป็นคนเป็นฤาษีชีไพรวันหนึ่งได้ฟังเรื่องอายตนะคาถานั่นแหละคือพระเถระองค์หนึ่งท่านเก่งทางอภิญญาเป็นพระอรหันต์ท่านแผ่เมตตาสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายช้างเสือเนื้อมาอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่มีเบียดเบียนกันเลยเหมือนเขาลงหนังสือพิมพ์หนูกับแมวมากินอาหารด้วยกันได้ไม่ทะเลาะกันแน่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอำนาจเมตตาของท่านท่านผู้นี้ก็ไปเห็นพระเจ้าแผ่นดินให้เอาเขาไปเอาคันหามหามมาวอทองหามเข้ามาในพระราชวังจะมานั่งข้างในคันมาเห็นสัตว์ทั้งหลายไม่ทะเลาะกันก็ไปถามพระสัตว์เหล่านี้คืออะไรท่านเป็นผู้ที่ได้อภิญญาและลึกชาติได้ท่านเห็นว่าท่านผู้นี้เคยเป็นงูเหลือมฟังอายตนะคาถาท่านตอบว่าสัตว์พวกนี้ชื่ออายตนะพอได้ยินคำว่าอายตนะท่านมันแวบเข้าไปในหัวใจเกิดเลื่อมใสขึ้นมากจนกระทั่งขอบวชและก็แบบบวชเจริญวิปัสสนาปฏิบัติกรรมฐานเป็นพระอรหันต์นี่เรียกว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยหรือพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งท่านเสด็จเลียบพนครพระเสโทไหลออกมาคือเหงื่อท่านเอาผ้าขาวของท่านเช็ดมันก็สกปรกท่านก็นึกว่าเออร่างกายมนุษย์มันสกปรกอย่างนี้เนาะก็ลืมไปจนกระทั่งชาติสุดท้ายมาเป็นปันพระจุรปันถกเรียนหนังสือยากเพราะไปหัวเราะพระที่เขาเรียนหนังสือยากจนท่านละอายท่านสึกไปกรรมเวรนั้นตามสนองชาตินี้จึงเป็นผู้เรียนหนังสือยากพี่ชายจะไล่สึกแต่ท่านก็จะสึกพระพุทธเจ้าเห็นว่าผู้นี้จะได้มรรคผลนิพพานจึงพอคอยดักที่หน้าวัดและถามทราบใจความว่าท่านจะไปสึกพระพุทธองค์ถามว่าเธอบวชเพราะใครทราบว่าบวชเพราะพระพุทธองค์ดังนั้นเธอไม่ต้องสึกเอาผ้าขาวผืนนี้ไปใส่มือแล้วบริกรรมโลกว่าภาวนาว่าระโชหรนังระโชหรนังผ้าเช็ดตุรีผ้าเช็ดตุรีแป๊บเดียวผ้าก่อนดำท่านก็พิจารณากระชกายนึกถึงร่างกายของท่านอนิจจังทุกขังตาก็ปรากฏสุดท้ายท่านก็ได้มรรคผลนิพพานนี่เป็นอุปนิสัยปัจจัยข้อที่สามฟังปฏิบัติหมายความในสองอย่างหนึ่งฟังแล้วจำไว้เช่นคารวะสัทธรรมสี่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวพระราชทานให้เมื่อวันที่ห้า2525ประชาชนชาวไทยพัดกันปฏิบัติกันมากพระสงฆ์องค์เจ้าทั่วทุกขนทุกแห่งทุกวันนี้ก็ยังและยังจะปฏิบัติต่อไปเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสช่วยกันเผยแผ่ทั่วประเทศคารวะจะทำสี่ข้อแล้วก็ยังจะทำต่อไปทุกจังหวัดเลยฝนฟ้าจึงตกต้องตามฤดูกาลก็เพราะคนสันหน
หันหน้าเข้ามาสู่พระธรรมตั้งแต่สูงจนถึงต่ำดังนี้สังเกตดูปีนี้เป็นปีที่ฝนตกต้องตามฤดูกาลจริงๆเหมือนกับครั้งสมัยพระเจ้าทรงพระชนอยู่ในสมัยพระเจ้าทรงพระชนอยู่นะพอออกพรรษาฝนก็ยังตกพระจะไปเยี่ยมไปกราบทูลเฝ้าพระเจ้าฝนตกจีวรเปียกวอนกันหมดพระเจ้าจึงให้รับกฐินสักก่อนหมดเขตกฐินจึงจะไปได้ในปีนี้ฝนตกตั้งแต่วัดสานะฤดูฝนนี่มาวันทิศเดือน8แนมข้างหนึ่งฝนตกตลอดเลยตลอดมาจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้วันนี้วันที่อัดเทปันเนี่ยแต่ออกอากาศออกเกี่ยวกับวันนะแต่อัดวันนี้วันที่ฝนตกนี่แหละฝนก็ยังตกอยู่เนี่ยเดือนออกพรรษาแล้วเดือน8เดือน11แนมเดือน12เพ็ญนอนแหละจึงจะหมดเขตฤดูฝนแรมค่ำหนึ่งเดือนอ้ายนอนแหละแล้วแรมค่ำหนึ่งเดือนแปดนั่นแหละหมดเขตฤดูฝนเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในฤดูฝนฝนก็ยังตกตามฤดูอยู่เพราะเหตุไรในธรรมิกสูตรว่าถึงคนตั้งอยู่ในศีลในธรรมฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลนั่นจริงแล้วถึงแม้คนยังประพฤติชั่วอยู่ฆ่ากันเยอะอยู่แต่ว่าส่วนดีมากทีนี้น่ะคณะสงฆ์ก็เอาใจใส่เป็นพิเศษหมดอะไรเท่ากันกี่ล้านก็ออกเผยแผ่ทั่วพระราชอาณาจักรฝนฟ้าจึงตกต้องตามฤดูกาลและทั่วทุกหนทุกแห่งสำหรับปีนี้ถึงกรุงเทพนี่จะท่วมแต่ว่าบ้านนอกพอดีข้าวในนาปลาในน้ำอุดมสมบูรณ์ทุกแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดสารคามกาฬสินธุ์เหล่านี้อุดรขอนแก่นไปแล้วข้าวดีฝนพอดีมากบ้างนิดหน่อยแต่ในกรุงเทพมันล่มนี่มันเป็นที่นาทั้งนั้นแต่ก่อนมันล่มมันก็เป็นธรรมดาน้ำไหลมารวมตรงนี้ถ้าที่ภาคเหนือภาคอะไรขึ้นไปโน้นก็พอดีเป็นส่วนมากจึงชื่อว่าฝนตกต้องตามฤดูกาลก็เพราะประชาชนทั้งหลายหันหน้าเข้ามาสู่ธรรมะเป็นกรณีพิเศษในปีนี้ฝ่ายคณะสงฆ์ก็มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นประมุขประธานมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคจังหวัดร่วมกันหลายบ้านเมืองก็มีประบาทสมเด็จพระอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทให้พระสกนิกรคณะสงฆ์รัฐบาลก็ให้พื้นฐานค่านิยม5ประการคณะสงฆ์ก็ให้กุศลสมทานร่วมกันเข้านี่แหละก็เป็นเหตุให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นโยมทั้งหลายก็ไม่ต้องบ่นอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ฟ้าฟันไปเพราะกรุงเทพจะท่วมจริงแต่บ้านนอกเขาพอดีกันนะกรุงเทพไม่ได้ทำนาถ้ากรุงเทพแล้งบ้านนอกอดเลยอันนี้มันดีแล้วท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายถึงมงคลชีวิตมงคลชีวิตสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขความเจริญก็ต้องอาศัยมงคลมงคลก็คือบุญกุศลนั่นเองบุญอย่างหยาบปราบกิเลสอย่างหยาบบุญอย่างละเอียดปราบกิเลสอย่างละเอียดบุญอย่างกลางปราบกิเลสอย่างกลางบุญอย่างหยาบขั้นต้นๆก็คือศีลศีลเป็นที่พึงเบื้องต้นอาทิศีลังปฏิทาจักกัลยาณันจะมาตุกังประมุขังสัพพธรรมานังตัสมาศีลังวิโสทะเยพระองค์ตรัสว่าศีลเป็นที่พึงเบื้องต้นศีลนี่ท่านเปรียบเหมือนพื้นแผ่นดินใหญ่คนที่ตั้งยืนอยู่บนแผ่นดินจะแบกอะไรก็ได้จะห้ามอะไรก็ได้จะตัดอะไรก็ได้จะฟันอะไรก็ได้จะเลื่อยไม้สายกบเท่าไรได้ทั้งนั้นเพราะมันเป็นที่พึ่งของคนนี่ศีลก็เป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายเป็นเหมือนกับพื้นแผ่นดินใหญ่ปลูกอะไรก็ได้เมื่อมีศีลแล้วทำอะไรมันก็ขึ้นเพราะคนมีศีลอาทิศีลังปฏิภาจักศีลจึงเป็นที่พึ่งเบื้องต้นกัลยาณันจะมาตุกังศีลเป็นมันดาของคนงามคนดีทั้งหลายบรรดามีในโลกประมุขังสัพพสัมมานังศีลเป็นประมุขเป็นประธานของธรรมะทั้งหลายคนมีศีลเมตตาก็เกิดคนมีศีลขันติก็เกิดคนมีศีลสัจจะก็เกิดคนมีศีลปัญญาก็เกิดคนมีศีลความเพียรก็เกิดสารพัดที่จะเกิดได้เพราะศีลเป็นต้นเหตุอันสำคัญอย่างยิ่งประมุขังสัพพธรรมานังเป็นประมุขเป็นประธานของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงตัสมาศีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์นี่หลักของนักปราชญ์พระองค์สอนไว้อย่างนี้
ดังนั้นมงคลชีวิตก็คือบุญกุศลนั่นเองชีวิตของเราจะมีบุญจะมีกุศลได้ก็ต้องหาสิ่งที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศลให้เกิดมงคลกับชีวิตเราได้เช่นอย่างฟังธรรมนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งให้เกิดบุญเกิดกุศลได้ไม่คบคนพาลคบหาคนดีก็เป็นเหตุหนึ่งให้เกิดบุญเกิดกุศลได้ไม่คบคนพาลคบหาบัณฑิตที่ควรบูชิตตั้งจิตบูชาจิตสามอย่างนี้มงคลหนักหนาสัตว์สุทธิวาจงจำใส่ใจนี้ก็บุญทั้งนั้นดังนั้นวันนี้จึงจะได้แสดงถึงวิธีทางที่จะทำใจของเราไม่ให้เศร้าโศกอโศกังวิรชังเขมังจิตที่ไม่เศร้าโศกนี่เป็นมงคลนั้นสูงสุดประการหนึ่งทำอย่างไรหนอจิตของเราจึงจะไม่สับสนเราต้องรู้จักหนทางที่เราจะต้องเดินวิธีทางที่จะเดินนั้นท่านแสดงไว้ถึงเกตสายสายหนึ่งทางไปนรกได้แก่โทสะคือความโกรธสมัยนี้ผู้ที่ไม่สันทัดกรณีคือมีความศึกษาหนักไปในทางโลกส่วนมากจะไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มียิ่งผู้ที่ไม่สนใจในเรื่องศาสนายิ่งจะห่างไกลไปยิ่งกว่านั้นอาจจะนึกว่าพิสูจน์ไม่ได้เอาขนมหวานมาหลอกให้คนเชื่อเขียนเสือให้วัวกลัวอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้เลยไม่เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้นรกสวรรค์ไม่มีเพราะอย่าว่าแต่คนในสมัยนี้เลยแม้ในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์เทศแท้ๆคนที่ถูกเป็นดินสูบก็มีให้เห็นอยู่นางกินจมานาวิกาผูกแผ่นดินสุกก็ทราบสุปพุทธะพ่อตาของพระพุทธเจ้าผูกแผ่นดินสุกก็รู้กันอยู่ก็มีแต่ก็ยังเข้าใจว่านรกไม่มีทางไหนพระพุทธเจ้าเองดูพระเทวทัตกันแล้วกันพระพุทธองค์บวชให้แท้ๆพร้อมด้วยสากยะเจ็ดองค์ทั้งหมดทั้งอุบาลีด้วยนายภูสามลาแต่นอกนั้นเชื่อปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดมีพระเทวทัตองค์เดียวไม่เชื่อจะเล่นสมถะจนได้ฌานได้อภิญญาเป็นโลกิยะโลกิยะคือกิเลสยังมีแต่ก็ได้สมาธิดีสมาธิดีก็ทำให้เข้าใจผิดเพราะตัวมิจฉาทิฏฐิเขาไม่ออกเป็นเหตุให้พระเทวทัตนี่หลงว่าสวรรค์นรกไม่มีไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเลยเพราะอะไรล่ะก็เพราะมิจฉาทิฏฐิยังอยู่มิจฉาทิฏฐิตัวที่เห็นผิดสวรรค์นรกไม่มีนี่เขาเรียกมิจฉาทิฏฐิละเอียดมากมีทุกคนเลยใครก็ตามบวชเป็นพระกี่พรรษาก็ตามจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็ตามตัวมิจฉาทิฏฐิไม่ออกนะอย่านึกว่าออกได้ง่ายๆคำว่ามิจฉาทิฏฐิในที่นี้หมายถึงละเอียดไม่ใช่ส่วนหยาบหยาบส่วนละเอียดที่ที่ติดอยู่ในสมองของแต่ละบุคคลพาเราเวียนว่ายตายเกิดเขามีอยู่12ตัวกิเลสทั้งหมดโลภะมูล8โทสะมูล2โมหะมูล2ในโลภะมูลกิจ8นั้นมันมีทิฏฐิอยู่ด้วยโสมนัสสะคตังทิฏฐิกะสะสัมปยุตตังคือเรียกว่าโลภะทิฏฐิกตะสัมปยุตตกิจจิตดวงนี้มันประกอบด้วยโลภะแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐิด้วยมิจฉาทิฏฐิ4ตัวนี่ดื้อที่สุดโสดาปัตติมรรคจึงจะละได้อันถ้าใครไม่เป็นพระโสดาไม่ถึงโสดาปัตติมรรคแล้วปากจะตะโกนว่าไม่มีมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ได้เพราะเขามีอยู่แล้วพระเทวทัตบวชเป็นพระเหาะได้ตัวนี้เขายังอยู่พระเทวทัตจึงนึกว่าบาปไม่มีเพราะตัวนี้มันอยู่ในสมองส่วนพวกที่บวชพร้อมกัน6องค์ท่านเอาออกหมดแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเชื่อแล้วแค่พระโสดาบันก็เชื่อแล้วพระเทวทัตไม่ได้เป็นโสดาเพราะไม่ได้เจริญวิปัสสนาจึงไม่เชื่อดังนั้นเรื่องนรกนี้เป็นเรื่องที่ลึกลับแต่ถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกและเราปฏิบัติธรรมะตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถจะเข้าใจได้ดีอยู่ผู้ที่พิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์นรกสวรรค์พระองค์ก็ตรัสไปแล้วอยู่ใต้แผ่นดินแผ่นดินนี่หนา 240,000 โยชน์โยชน์หนึ่ง400เส้นมีมนุษย์คนไหนขุดไปถึงบ้าง400เส้นไม่มีเลยในโลกนี้ไม่มีใครเคยขุดลงไป400เส้นเนี่ยโยชน์หนึ่ง400เส้นแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์จากแผ่นดินที่เราอยู่แต่ละประเทศเนี่ยลึกลงไปอีก15โยชน์
นั่นแหละจึงจะถึงนรกขุมที่หนึ่งชื่อว่าสันชีวนรกเลยไปอีกจึงจะถึงนรกขุมที่สองชื่อสังขากาลสุตตนรกเลยไปอีกจึงจะถึงขุมที่สามชื่อว่าสังขาตนรกเลยไปอีกจึงจะถึงขุมที่สี่ตาปนรกมหาตาปนรกขุมที่ห้าถึงหกเจ็ดแปดที่แปดอวัยกีนรกโน้นทีนี้ผู้ที่จะพิสูจน์นรกล่ะพิสูจน์ด้วยอะไรว่ามีจริงข้อนี้สำคัญมากการพิสูจน์นรกสวรรค์นั้นพอพิสูจน์ได้หลักย่อยๆคือสมมติว่าโยมที่นั่งฟังเทศอยู่เดี๋ยวนี้ฟังอัตมาปาฐถาอยู่เดี๋ยวนี้นะหรือเทศธรรมะให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้อัตมาถามโยมหน่อยญาติโยมทั้งหลายที่กำลังฟังเสียงอัตมาอยู่เนี่ยโยมเกิดวันอะไรเอาตอบในใจโยมไม่ต้องให้อัตมาได้ยินหรอกตอบเลยฉันเกิดวันอาทิตย์อ้าวผมเกิดวันจันทร์ผมเกิดวันอังคารว่าเลยใครเกิดวันไหนก็อนันวันนั้นแหละเมื่อเกิดวันที่9อาตมาได้อธิปรายธรรมะถามพระครูสังวรว่าพระครูพระครูเกิดวันอะไรเกิดวันจันทร์นั้นแล้วเวลาพระครูตกจากท้องแม่จำอะไรไหมจำไม่ได้เลยแล้วเชื่อหรือว่าเกิดวันจันทร์เชื่อแล้วใครบอกกันเนี่ยพ่อกับแม่บอกอ้าวนี่พระครูเชื่อพ่อกับแม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ถ้าท่านโกหกเชื่อไหมเชื่อเออดูสิโยมเห็นไหมพระครูสังวรธรรมาธิวัตรวัดเพลงอธิปรายธรรมกับธรรมามาถามท่านให้ท่านตอบเออพระครูเกิดวันอะไรเกิดวันจันทร์เอ๊ะผมว่าเกิดวันอาทิตย์แต่เชื่อไหมไม่เชื่อเชื่อว่าเกิดวันจันทร์แล้วเชื่อใครเชื่อพ่อกับแม่เวลาพระครูตกจากท้องแม่ร้องไอ้แม่แม่จำได้ไหมจำไม่ได้เลยโตแล้วจึงจำได้แล้วเชื่อหรือเชื่อเพราะอะไรเพราะเชื่อพ่อกับแม่ว่าท่านคงไม่โกหกลูกเอออันนี้ก็เหมือนกันแหละท่านทั้งหลายเราเชื่อพ่อของเราคือพระพุทธเจ้าเราถือว่าพุทธเจ้าเป็นมารดาเป็นพ่อของเราแล้วเป็นพุทธบิดาแล้วพระพุทธองค์นี่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไหนต้องเป็นอย่างนั้นหนึ่งไม่มีสองเราเชื่อพระองค์อย่างนี้เชื่อต่อพระปัญญาคมตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าเทศถูกแล้วไม่ผิดเรายังไม่เห็นนั่นต่างหากเพราะเราไม่มีปัญญาต่างหากพระองค์เทศอย่างไหนเป็นอย่างนั้นหนึ่งไม่มีสองพ่อตาพระพุทธเจ้าน่ะแกล้งพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าจะถูกเป็นสูบทุกจริงๆพระเทวทัตก็เหมือนกันพระองค์ว่าจะถูกเป็นสูบตรงนั้นถูกจริงๆฮะทีนี้นี่ข้อหนึ่งนะเอาวันเกิดเป็นเกณฑ์เราเชื่อก็เพราะว่าเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระปัญญาของพระองค์เหมือนเชื่อพ่อกับแม่นี่ข้อหนึ่งเหตุผลคนเราต้องรู้กันด้วยเหตุผลอุปมาอุปไมยข้อที่สองง่ายๆขนตาทุกคนมีขนตาไหมมีลองดูสิเรามองดูไม่เห็นมองเท่าไรมันก็ไม่เห็นทั้งที่มีอยู่ใกล้นิดเดียวเท่านั้นจะเห็นก็ต้องเอามือไปคำอย่างหนึ่งหรือเอากระจกมาส่องดูอย่างหนึ่งนี่มันก็ขาดเครื่องมือใช่ไหมล่ะขนตาทุกคนมีแต่แท้มองเท่าไรมันก็ไม่เห็นมันไม่ใช่อยู่ไกลเลยกระด้นก็ข้างหลังของท้ายทอยของเรานี่มองก็ไม่เห็นดีกว่าใกล้แค่นี้เขากระจกมาส่องเห็นต้องขนตามองไม่เห็นต้องมีกระจกชั้นใดก็ชั้นนั้นนรกโซสวรรค์ต้องมีปัญญาคนไม่มีปัญญาเห็นไม่ได้มีข้อหนึ่งข้อที่สามจิตดวงไหนที่พาเราไปตกนรกพระพุทธเจ้าตรัสว่าโทสะในบาลีมีโทเสนะหิเยโพเยนะสตานิระยังอุปปัชชันติจริงอยู่คนทั้งหลายตายไปตกนรกเพราะโทสะและโทสะที่ตัวเรามีไหมล่ะมีถ้ามีทางไปนรกมันก็มีแล้วสิอุปมาเหมือนอย่างนี้ญาติโยมเหมือนเรามีเมล็ดมะม่วงเมล็ดอกร่องมีสองอย่างแต่ใจของเราตัวของเราอยากได้มะม่วงอกร่องมันอร่อยมันดีราคาก็แพงมะม่วงกร่อนไม่อยากได้มันเนื้อน้อยเปรี้ยวแต่มือเราไปคว้ามับได้มะม่วงกร่อนเมื่อมาปลูกแล้วมันจะเป็นอกร่องได้ไหมโยมเอ้ยเป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะพันธุ์มันเป็นมะม่วงกร่อนอันนี้ก็เหมือนกันแหละเมื่อพันโทสะมีอยู่ในตัวเราแล้วเราไม่อยากไปตกนรกมันสามารถไปได้เพราะมันมีอยู่มันมีเชื่อมีแนวมีแถวมีพันมันโย
เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณดวงนี้มันจะต้องไปนรกได้เพราะมันมีอยู่ข้อที่4ดูพระเทวทัตเป็นตัวอย่างบวชเป็นพระพระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยเจริญสมถะเอสาโลมาจนได้ฌานเหาะเหินเดินอากาศได้ยังไม่เชื่อว่านรกมีผลที่สุดพระเทวทัตจึงคิดฆ่าพระพุทธเจ้ากลิ้งก้อนหินให้กระทบพระบาทจนพระโลหิตห่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระเทวทัตจะถูกไปโดนศพตรงนั้นตรงนั้นพระเทวทัตไม่เชื่อเลยวันหนึ่งพระเทวทัตไม่สบายอยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ลูกศิษย์ถามมาคันมาถึงตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสจวนมาถึงแล้วพระก็ไปกราบทูลพระเทวทัตมาแล้วมาก็ไม่เห็นฉันจวนถึงแล้วจวนถึงก็ไม่ได้เห็นฉันพอถึงตรงที่พระองค์เทศไว้แผ่นดินก็แยกพระเทวทัตก็สูบลงไปถึงคางเกยพื้นดินพระเทวทัตจึงได้สารภาพผิดต่อพระพุทธเจ้าไม่ผิดเรานี่ผิดแท้ๆเราเข้าใจว่าสวรรค์นรกไม่มีพระพุทธองค์ว่าเราจะถูกเป็นลงสูบตรงนี้สูบตรงนี้จริงๆวัดนี้เชื่อ 100% แล้วว่านรกมีสวรรค์มีแน่หมดทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรเหลือเลยเรานี่ผิดแท้ขอน้อมถวายเอากระดูกคางนี่แหละถวายเลยคางเคยพื้นดินแล้วก็จมดิ่งจนถึงเอาไว้ที่นรกพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระเทวทัตนี่สารภาพผิดแล้วเมื่อพ้นจากนรกจะได้มาเกิดเป็นพระปฏิเจกพุทธนามว่าอัตถิสาระมีกระดูกคางเป็นแก่นนี่แหละท่านทั้งหลายชัดที่สุดว่าผู้ที่พิสูจน์นรกสวรรค์นี่มีอยู่ทางเดียวคือเจริญวิปัสสนาถึงมรรคญาณพอถึงโสดาปัตติมรรคจึงจะพิสูจน์ได้เมื่อไม่ถึงตอนนั้นพิสูจน์ไม่ได้ใครจะเก่งแค่ไหนความรู้แค่ไหนก็พิสูจน์ไม่ได้เพราะมันไม่บรรลุกันไม่ได้ส่วนกันต้องถึงตรงนั้นจึงจะพิสูจน์ได้คือเจริญวิปัสสนากรรมฐานกำหนดขันห้าเมื่อเจริญไปจะเกิดปัญญาขึ้นมา16ขั้นการพิสูจน์นรกสังพิสูจน์ด้วยปัญญาปัญญามี3ขั้นสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเกิดจากการเรียนเกิดจากการศึกษาปัญญาขั้นนี้พิสูจน์ไม่ได้2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดเช่นคิดทำจัมโบ้ทำอาวุธนิวเคลียร์ทำจรวดทำสารพัดวิชา2ขั้นนี้พิสูจน์ไม่ได้เป็นวิชาหาเงินหาทองหาข้าวหาของในโลกมนุษย์เท่านั้นเหมือนดาบ2คมใช้ผิดก็ให้โทษใช้ถูกก็ให้คนมีคุณอนันต์มีโทษมหันต์ดูระเบิดปรมาณูสิทิ้งลูกเดียวตายไปกี่หมื่นนี่แหละจินตามยปัญญาล่ะผลของจินตามยปัญญาปืน RM16 อาก้าเหล่านี้นี่แหละจินตามยปัญญายิงแป๊บเดียวก็เสร็จกระดูกแหลกนั่นนี่แหละจินตามยปัญญาเหมือนดาบสองคมมีคุณอนันต์มีโทษมหันต์แต่ปัญญาที่จะพิสูจน์เรียกว่าภาวนามยปัญญามีอยู่16ขั้นขั้นที่1เมื่อเจริญวิปัสสนาแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นคือเห็นรูปกับนามเรียกว่านามรูปปริฉิตญาณญาณที่2ปัจจยปริคายานรู้เหตุและผลของรูปและนามญาณที่3สัมมัสนญาณพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังตาญาณนี้อยู่ในกินตาญาณชิดเป็นสมถะญาณที่4อุทยัพพยานเห็นรูปนามเกิดดับอันนี้เข้าวิปัสสนาเริ่มตั้งแต่ญาณที่4นี้เป็นต้นไปอันนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ญาณที่5พังคญาณเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวญาณที่6พยายามเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวญาณที่7อาทินญาณเห็นทุกข์เห็นโทษที่8นิพพิทายานเบื่อหน่ายที่9บุญจิตุกัมมัญจตายานอยากออกจากนี้อยากหลุดจากพ้นจากรูปและนาม10ปฏิสังขยานใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริง11สังขารุปิขยานวางเฉยสบาย12อนุโลมยานเห็นอริยสัจ4ชัด 99% เห็นปัจจัยรับชัด 100% 13โคตรภูยานทิ้งรูปและนามหน่วงนิพพานเป็นลมหนึ่งขณะจิต14มรรคญาณตรงนี้เมื่อถึงมรรคญาณกิเลสขาดแร็กออกไปเลยตายไป5ตัวโลภะทิฏฐิกตะสัมมยุตจิตที่ประกอบไปมิจฉาทิฏฐิตายเลย4ตัวเด็ดขาดตัวนี้แหละ4ตัวนี่แหละที่ให้พระเทวทัตเห็นว่าบาปไม่มีบุญมีสวรรค์นรกไม่มี
แต่ถ้าเจริญวิปัสสนาถึงญาณที่4มรรคญาณแล้วเชื่อ 100% เลยไม่ต้องมีใครเตือนไม่ต้องมีใครบอกข้อนี้พระพุทธเจ้าเทศไปเลยในพระไตรปิฎกเล่มที่25ในธรรมโอวาทภาค3หน้าต้นๆโหอิมังปฏิวิงวิเกตสติยมโลกัญจะอิมังสติวกังเพราะมีคนสงสัยถามพระพุทธเจ้าบ่อยๆตายแล้วไปไหนคนนั้นไปไหนพระองค์เลยเทศในมหาปรินิพพานสูตรเรียกว่าธรรมาทาสะกระจกคือพระธรรมแม่กระจกคือพระธรรมให้คนพิสูจน์ได้ต่อเมื่อปฏิบัติถึงตรงนี้ทำไมปฏิบัติถึงตรงนี้พิสูจน์ไม่ได้ต้องถึงมรรคญาณโออิมังปฏิงวิจิตสติยมโลกัญจะอิมังสัพพิวกังใครจะเป็นคนพิสูจน์ได้เสโคปฏิงวิจิตสติพระเสขบุคคลเสขคือผู้ศึกษาอยู่นับตั้งแต่โสดาปฏิมรรคเป็นต้นไปเรียกว่าเสขบุคคลโสดาปฏิมรรคหนึ่งโสดาปฏิผลหนึ่งสกิทาคามีมรรคหนึ่งสกิทามีผลหนึ่งอนาคามีมรรคหนึ่งอนาคามีผลหนึ่งอรหัตมรรคหนึ่งอรหัตผลหนึ่งสี่คู่แห่งบุรุษจัตตาริปุริสยุคานิคู่แห่งบุรุษสี่โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลนี่คู่หนึ่งสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลนี่คู่หนึ่งอนาคามีมรรคอนาคามีผลนี่คู่หนึ่งอรหัตมรรคอรหัตผลนี่คู่หนึ่งเขาเรียกอัฏฐปุริสปุคารายะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิคือคู่แห่งบุรุษสี่นี่แหละอัฏฐปุริสปุคละว่าเป็นบุคคลก็มี8 1พระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคก็คือมรรคญาณญาณที่14 2พระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลก็คือผลญาณญาณที่15 3พระสกิทาคามีมรรคได้แก่พระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอนาคามีมรรค4สกิทาคามีพระอริยคนผู้ตั้งอยู่ในสกิทาคามีผลก็ได้แก่สกิทาคามีผลพระอริยคนผู้ตั้งอยู่ในอนาคามีมรรคพระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอนาคามีผลพระอริยคนผู้ตั้งอยู่ในอรหัตมรรคพระอริยคนผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผล4จําพวก4บุคคล4คู่8จําพวกนี้แหละจึงจะสามารถพิสูจน์นรกสวรรค์ได้เพราะอะไรเพราะกิเลสตัวที่บังไม่เห็นนรกสวรรค์เขาตายคือโลภะทิฏฐิกตะสัมมุจจิต4ตัวตายแล้ววิจิกิจฉาโมหะ1ตัวตายเสร็จตัวที่สงสัยคือโมหะตัวที่เข้าใจผิดคือทิฏฐิเพราะฉะนั้นผู้ที่จะพิสูจน์ต้องปฏิบัติถึงตรงนี้จึงจะพิสูจน์ได้ถ้าไม่ถึงนี้อย่าเลยเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนดีที่สุดแล้วยายีนุยาตาเดินตามทางที่ผู้ใหญ่ท่านเดินแล้วอัลลันจะปานิงปริวัติยสุจะไปทำลายฝ่ามือที่ท่านเทศไปแล้วเดินตามไปเถอะเราจึงสามารถจะรู้แก่งแทงตลอดได้อันนี้ว่าถึงพิสูจน์นรกต้องพิสูจน์อย่างนี้ไม่ใช่จะมานึกเอาเองว่าที่นรกคงไม่มีสวรรค์คงไม่มีอันนี้มันเราว่าของเราเองไม่ได้อาศัยหลักฐานนี่ทางเส้นที่หนึ่งจิตของเราจะไม่เศร้าโศกลองรู้จักหนทางเดินเส้นที่สองทางไปเปรตอสุรกายไปเพราะโลภะโลภะคือความห่วงสมบัติห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนตายด้วยโลภะเป็นเปรตเราเรียกกันว่าผีหลอกคนไม่เคยเห็นก็นึกว่าไม่มีโยมพ่อของอาตมาห่วงบ้านห่วงเมียห่วงลูกมีลูก10คนกำลังปลูกบ้านอาตมาอายุ14ปีโยมพ่อตายกลางคืนเที่ยงคืนฝนตกพอบ้านนอกตายเขาเอาไม้ไผ่มาสับฟากแล้วเขาห่อเอาไปฝังทั้งสดๆอย่างนั้นแหละตายเมื่อไรเอาไปเมื่อนั้นเขาไม่เอาศพไปบ้านแล้วถือว่าตายโหงตายอย่างนี้ไม่ไหวพอกลับมาโอ้ยหลอกทิ้งของตึงตังตึงจังตักพิดานโน่นมาโยมซื้ออาตมาขี่ไปโรงเรียน4ตัวถอดรีบสลักเป๊กๆมันเสียงคนนี่ที่เคยเป็นจีนคือในเงียบใจเอี้ยวเอาหนังวัวมาตากไว้ช้างข้าวเสียงพับหนังดังควักขักเหมือนกับเสียงคนเลยญาติโยมเอ้ยนี่แหละผีหลอกนะเนี่ยเราเรียกกันว่าผีหลอกบาลีท่านบอกเปรตคือผู้ที่ตายไปแล้วเกิดแล้วเกิดเป็นเปรตไม่ใช่เป็นวิญญาณคอยลอยล่องเข้าคล้องคนโน้นคนนี้เขาเรียกเปรตแล้วห่วงตายด้วยโลภะคือความห่วงสมบัติโลภีนะหิยีโคเยนะสัตตาปิตวิสยังอุปปัตชันติจิงโยคนทั้งหลายตายไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเพราะโลภะห่วงลูกห่วงเมียห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงเข้าคล้องเงินทองเกิดเป็นเปรตทีนี้ตัดตายด้วยโมหะมโยมแม่พาทำสังฆทานให้ไปแล้วพวกนี้ไปเกิดไวอยู่
ถ้าได้อนุโมทนาสมบูรณ์เข้าไปแล้วหลงทางนิดหน่อยเท่านั้นประเภทที่3ตายด้วยโมหะโมหะคือหลงนี่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพระติสสาหลงจีวรเกิดเป็นเลนนายโกตุงหาลิกะหลงหมาดีคนเกิดเป็นหมาแล้วก็อีกคนหนึ่งในบาลีท่านแสดงถึงว่ามี2คนพี่น้องพี่ไปได้แฟนไปได้เมียแล้วก็เมียน่ะก็ฉกโกนมารักกับน้องชายของผัวแล้วน้องชายก็รักพี่สะใภ้ก็เลยได้เสียกันเป็นชู้กันพี่สะใภ้กับน้องผัวน่ะเป็นชู้กันผัวไม่รู้เรื่องเลยยังรักว่าเป็นเมียเพราะไม่รู้ว่าเมียทําผิดยกให้น้องชายฆ่าผัวฆ่าพี่ตายก็คือผัวของนางนั่นแหละเป็นชายชู้แล้วนี่ยกให้ฆ่าผัวตายตายด้วยความรักเมียนี่โมหะหลงเกิดเป็นงูอยู่ในบ้านนั่นแหละตัวใหญ่พอภรรยาไปไหนกระโดดไปโน้นกระโดดตามเลยแต่ไม่กัดเมียก็รู้ว่าผัวเกิดเป็นงูแน่ฆ่าอีกพองูตัวนี้ตายเกิดเป็นหมาอยู่ในบ้านนั่นแหละนางไปไหนตามไปเลยอีกฆ่าอีกเกิดเป็นวัวอยู่ในบ้านนั่นแหละพอโตมาก็ตามอีกโกรธอีกฆ่าอีกเกิดเป็นลูกอยู่ในท้องผู้หญิงคนนั้นเป็นคนตายเกิดเป็นงูจากงูเกิดเป็นหมาจากหมาเกิดเป็นวัวจากวัวเกิดในท้องสี่ชาติจึงได้เกิดเป็นคนอยู่ในท้องแฟนนั่นแหละพอคลอดออกมาร้องถูกไม่ได้ร้องระลึกชาติได้แล้วนะตอนเนี้ยมันตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่ใกล้ๆระลึกชาติได้ร้องพ่อแม่ถูกไม่ได้ต้องเอาเสิร์ชผ้ามารองรับไม่มือถูกให้จึงจะดื่มนมของแม่ได้แต่ถูกนมไม่เป็นไรเมื่อโตขึ้นมารู้เรียนสาปู่ถามว่าหลานทำไมเธอไม่ให้แม่ถูกต้องตัวเธอไม่ใช่แม่ผมอ่ะเป็นอะไรล่ะเป็นศัตรูผมฆ่าผมมาสี่ชาติชาตินั้นชาตินั้นบอกถูกหมดปู่กับหลานกอดคอกันร้องให้หลานเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้อย่าอยู่เลยหนีไปบวชเถอะเลยพาหลานไปบวชเจริญวิปัสสนาจนเป็นพระอรหันต์นี่โมหะเห็นไหมด้วยความห่วงเมียรักเมียตายด้วยโมหะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเกิดเป็นหมาเกิดเป็นวัวเกิดเป็นงูจนกระทั่งเกิดเป็นคนนั่นแหละตอนนี้ระลึกชาติได้เพราะมันวนเวียนอยู่ในแถวนั้นบ้านยังไม่เปลี่ยนแปลงนี่แหละท่านทั้งหลายชี้เห็นถึงว่าหนทางเดินมันมีถึง7เส้นเล่าเราจะไปเส้นไหนจึงจะไม่เศร้าโศกเส้นที่4นี่มัน3เส้นนี่เราท่านทั้งหลายเป็นมนุษย์พ้นแล้วนะเส้นที่1ก็พ้นเส้นที่2ก็พ้นเส้นที่3เราพ้นเส้นที่4มามนุษย์นี่เรามาสายนี้มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเนาะญาติโยมเอ้ยว่าโดยทั่วไปเอาศีล5กับกุศลกมบท10ศีล5ปานาไม่ฆ่าสัตว์อัตินาไม่ลักทรัพย์กามเมไม่ประพฤติผิดลูกเมียคนอื่นมูสาไม่พูดปดสุราไม่ดื่มเหล้านี่แหละคือมนุษย์สัจธรรมธรรมประจำมนุษย์ธรรมมนุษย์เราขาดคุณธรรม5ข้อนี้ก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วเป็นอะไรก็แล้วแต่จะว่าความเป็นมนุษย์ไม่มีแล้วใครประพฤติผิดศีลข้อปานาขาดความเป็นมนุษย์ไป 20% ใครประพฤติผิดศีลข้ออทินนาขาดไป 20% ประพฤติผิดศีลข้อที่3กามเมขาดไปอีก 20% ประพฤติผิดศีลข้อที่4มุสาขาดไปอีก 20% เหลือ20พอดื่มเหล้าพับขาดหมดแล้วไม่มีเหลือความเป็นคนไม่มีเขาเรียกหัวขาดแล้วคนหัวขาดก็ตายคนศีลขาดก็ตายศีลแปลว่าหัวแปลว่าเสียนดังนั้นทั้งมาเกิดมนุษย์ได้แก่ศีล5กุศลกมบท10กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นี่แหละเราท่านทั้งหลายนี่มีโชคดีแล้วญาติโยมเอ้ยมีบุญมากจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเนี่ยดูสิพ้นนรกมาแล้วพ้นจากเปรตอสุรกายมาแล้วพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาแล้วมาได้เกิดเป็นคนอยู่ในสายกลางอยากจะไปไหนก็ได้อยากจะไปนรกอีกก็ก่อกรรมทำเวรเข้าอยากจะไปเป็นเปรตก็โลภโกงกันเข้าอยากจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หลงลืมคุณพ่อคุณแม่คุณพระพุทธธรรมสงฆ์ไปแน่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องถือศีล5ให้มั่นอย่าให้ศีลขาดแม้จะไ
มันร่ำรวยก็ไม่เป็นไรหรอกศีลธรรมสำคัญที่สุดรวยศีลรวยทานสำคัญกว่าอยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์ถือศีลห้าให้มั่นอยากจะไปเกิดเป็นเทวดาไปสวรรค์ก็มันไหวพระสวดมนต์เจริญกรรมฐานฟังเทศฟังธรรมเข้าอยากจะไปพรหมโลกก็เจริญสมถะนี่ทางเส้นที่ห้าทางไปสวรรค์แต่นี่ทางเส้นที่ห้าไปสวรรค์นี่มหากุศล8ฟังเทศไหวพระสวดมนต์ขุดน้ำบ่อขอสาวัดมาธาตุมีบวชเนกขมะวันเกิดเจ้าคุณพระพิมลธรรมผ่านมาแล้ววันที่7ที่8ที่9โอ้ยญาติโยมมาเยอะมากมายกายกองจัดงานใหญ่โตเจ้าคณะจังหวัดทั่วพระราชอาณาจักรเจริญพระพุทธมนต์ทักษิณานุปทานพอถึงวันที่18มหาเถระผู้หลักผู้ใหญ่16รูปเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชแสดงพระกรรมเทศนาโปรดวันที่3ก็มีทัศการกรรมฐานมีคนนั่ง31ชั่วโมง24ชั่วโมง20ชั่วโมง18 19ชั่วโมงน้อยกว่านั้นก็มีเยอะเดินจงกรมรอบระเบียงพระอุโบสถในวันที่9ตอนบ่ายเดิน1ชั่วโมงเสร็จแล้วมันนั่งในโบสถ์เต็มหมดเลยแล้วก็อุทิศส่วนน้อมถวายส่วนบุญแด่ท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมว่ากันทั้งวันทั้งคืน3วัน3คืนปรากฏว่ามีญาติโยมมาเยอะเป็นประวัติการไม่มีที่ไหนทำได้อย่างนี้นี่แหละเพราะอนุภาพของกรรมฐานอนุภาพของบุญกุศลอนุภาพของความสมานสามัคคีศิษยานุศิษย์ปริศาสิกชนเคารพนับถือในหลวงพ่อท่านพระเดชพระคุณพระมีวรธรรมที่มีชนมายุได้80ปีเท่ากับชนมายุของพระพุทธเจ้าถูกรถชนก็ไม่ตายแสดงว่าบุญของท่านมากแม้จะไปอยู่ในคุกในลางก็เขียนหนังสือได้ดีพิมพ์หนังสือ10กว่าเล่มราคาหลายแสนนี่ก็เพราะบุญนั่นเองพรรษาสุชนผู้ใจบุญทั้งหลายหนทางสายที่5ไปสวรรค์ได้แก่มหากุศล8พิมพ์หนังสือก็เป็นมหากุศลถวายทานก็มหากุศลจัดดอกไม้ก็มหากุศลปีนี้หลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านได้จัดดอกไม้เป็นพุทธบูชาราคาหลายหมื่นแต่แก่กันคู่ละหมื่นไอ้แกกันละหมื่นคู่หนึ่งก็20,000ดอกไม้อีกต่างหากดอกไม้4,500แล้วก็ดอกไม้ที่เป็นพวงสวยๆนั่นอีกหนูมัน10,000เสร็จแล้วยังมีโต๊ะอีก50,000จัดเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาก็พิมพ์หนังสือ10กว่าเล่มโตๆทั้งนั้นราคาหลายแสนแล้วยังอรรถนากราบทูลสมเด็จพระนครราชแสดงพระธรรมเทศนาโปรดีกนั่นเป็นธรรมบูชาเสร็จแล้วก็สังฆบูชาพระสงฆ์ทั่วประเทศสวดมนต์ถวายจตุปัจจัยอีกอันนี้แสดงถึงเรื่องนิทรรศการกรรมฐานเนื่องในงานทำบุญครบ80ปีของพระพิมลธรรมจังหวัดปัตมาธาตุท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายนี่ก็เป็นหนทางไปสวรรค์แต่ว่าเมื่อรวบรวมแล้วมี8เวลาธรรม1โสมนัสสังคตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังเวลาทำบุญจะทำท่านไหนก็ตามดีใจแล้วก็ปรารถนานิพพานทำบุญเองดวงนี้ได้ผลสำคัญมากตายดวงนี้นำไปเกิดนำไปปฏิสนธิเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณเวลาทำอยู่เรียกว่ามหากุศลทำเสร็จเรียกว่ามหาวิบากมหาวิบากนี่แหละนำไปเกิดในภพชาติต่อไปเกิดสวรรค์6ชั้นก็ได้เกิดมนุษย์ก็ได้ถ้าจิตดวงนี้นำไปเกิดมั่งคั่งสมบูรณ์ร่ำรวยสติปัญญาเฉียบแหลมได้ที่1ถ้าเจริญสมถะได้ฌานเจริญวิปัสสนาได้มรรคผลนิพพานดวงที่2เวลาทำบุญดีใจแต่ไม่ปรารถนานิพพานและก็มีคนชวนยังทำดวง1ดีใจปรารถนานิพพานทำเองดวงที่2ดีใจปรารถนานิพพานแต่เพื่อนชวนยังทำเช่นไปด้วยกัน2คนคนหนึ่งจะทอดกฐิน10บาทคนหนึ่งเอา20บาทมาด้วยกันเอาฮะ20บาทไม่เท่าไรนะเพื่อนขยันขยอเอา20บาทอย่างนี้เรียกว่าสสังขาริกได้ที่2ดวงเนี้ยไม่ได้ที่3เกิดสวรรค์ก็ได้มนุษย์ก็ได้มั่งคงสมบูรณ์แต่ยังมีคนเก่งกว่าเราดวงที่3เวลาทำใจเฉยๆไม่ดีใจไม่เสียใจแต่ปรารถนานิพพานทำเองอันนี้ได้ที่3 4เวลาทำบุญใจเฉยไม่ปรารถนานิพพานเพื่อนชวนจึงทำสิปรารถนานิพพานสิขอโทษปรารถนานิพพานแต่เพื่อนชวนเมื่อปรารถนานิพพานคือเอาปัญญา
ไปเกิดสวรรค์ก็ได้มนุษย์ก็ได้มั่งคั่งสมบูรณ์จะเจริญสมถะได้ฌานเจริญวิปัสสนาได้มรรคผลนิพพาน4ดวงนี้ดีนะโยมจะทำบุญต้องให้ดังนี้อย่าลืมอธิษฐานอิทังเมทานังนิพพานัสสะปโยโหโตขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าถึงนิพพานอันนี้สำคัญมากทำอะไรต้องมีจุดหมายปลายทางบางคนอาจจะคิดว่าปรารถนาเป็นบาปโอ้ยไม่ต้องกลัวมันมีอยู่แล้วปรารถนานิพพานไม่เป็นบาปเป็นบุญเพราะนิพพานดับกิเลสบาปไม่ได้ดวงต่อไปดวงที่5เวลาทำบุญดีใจแต่ไม่ปรารถนานิพพานทำเองดวงที่6เวลาทำบุญดีใจไม่ปรารถนานิพพานเพื่อนจนยังทำดวงที่7เวลาทำบุญใจเฉยไม่ปรารถนานิพพานทำบุญเองดวงที่8เวลาทำบุญใจเฉยไม่ปรารถนานิพพานเพื่อนชวนจึงทำ4ดวงข้างท้ายนำไปเกิดสวรรค์6ชั้นก็ได้มนุษย์ก็ได้มั่งคั่งสมบูรณ์แต่โง่ขาดปัญญาเพราะเวลาทำไม่มีปัญญาดังนั้นเวลาจะทำบุญญาติโยมจะจบอะไรต้องจบทานเสียก่อนยิทังเมทานังนิพพานัสสะปัจจโยโหตุขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าถึงนิพพานดังนี้ก็ได้สุทินังวัตเมตานังอาสวะขยาวหังโหตุขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้สิ้นอาสวะกิเลสดังนี้ก็ได้หรือว่าขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาจนได้มรรคผลนิพพานขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงนิพพานดังนี้ก็ได้นี่แหละเรียกว่ามหากุศลทำเสร็จเรียกว่ามหาวิบากตายไปเกิดในสวรรค์6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งได้มนุษย์ก็ได้เก่งทางเส้นที่6ไปพรหมโลกเจริญสมถะสมถะมีอารมณ์ทั้ง40อย่างกสิณเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลมสีเขียวสีเหลืองสีแดงต้องได้ฌานจึงจะเกิดพรหมโลกได้อันนี้เป็นทางไปพรหมโลกทางสาย1ถึงสาย6พระพุทธเจ้าเกิดหรือไม่เกิดเขามีสอนกันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็มาสอนเพื่อจะต่อเป็นกรรมฐานเขาติมาเคยทำมาแล้วพระองค์ก็ไปละทำเคยทำน่ะแต่ต่อยอดให้เลยหนทางเส้นที่7ทางไปนิพพานได้แก่วิปัสสนาผู้ที่จะไม่มีความเศร้าโศกต้องเดินทางสายนี้นะโยมนะเจริญวิปัสสนาเท่านั้นจึงจะถึงอโศกังวิไรชังเขมังจิตไม่เศร้าโศกจิตเกษมต้องมีทางเดียวเอกัญญโนยังมักโคมีบุคคลหนึ่งเขียนหนังสือมักทานอัตมาที่ว่าทางสายเดียวไม่ถูกนั่นคือไม่เข้าใจมารีพระพุทธเจ้าเทศไปแล้วในพระไตรปิฎกเอกัญญโนยังมักโคภิกษุทั้งหลายทางสายนี้เป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเอกะเป็นวันหนึ่งอัตถาแก่ณทวีธาปโถไม่ใช่ทางสองแพร่งถ้าเดินตามนี่สายเดียวมีเท่านี้ใครจะบัญญัติอื่นไม่ได้แม้เจริญสมถะหอนหอนเดินอากาศได้ถ้าไม่มาต่อวิปัสสนาก็ไปไม่ได้จะเจริญสมถะบทไหนก็ตามได้ฌานแล้วไม่ต่อวิปัสสนาไปนิพพานไม่ได้เขามีกฎเกณฑ์อย่างนี้พระเจ้าจึงตรัสว่าเป็นทางสายเดียวเอกายนะมรรคเป็นทางสายเอกก็คือสายเดียวไม่ใช่ตมาว่าพระพุทธเจ้าเทศไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ผิดแน่อันเนี้ยใครว่าผิดคือรู้ศาสนาไม่จริงพระพุทธเจ้าเทศไปแล้วเดี๋ยวต้องไม่ปฏิบัติแล้วก็รู้ไม่ถึงเพราะฉะนั้นสายเดียวเท่านั้นใครจะว่าอย่างอื่นไม่ได้ถึงแม้เจริญสมถะได้ฌานก็ต้องมาต่อจึงจะไปได้ถ้าไม่ต่อไปไม่ได้เล่นปัจจัยต่อกันได้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายรายการเทศพุทธาวิชัตนาอัตมาว่าเดียวเพราะว่าต้องการจะให้มงคล38ประการนี้จบแล้วบันทึกเทปไว้ให้มันเป็นม้วนเดียวติดต่อกันไปเลยตั้งแต่มงคลที่1ถึง38อันนี้ได้35มงคลยังไม่จบแล้วก็เป็นนับเป็นกันได้19กันจะให้ได้24กันก็จะจบพอดี2โหลบัดนี้การเวลาสมควรแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้เทศนาปรโยสานนี้ในวาสานกันเป็นที่สิ้นสุดยุดที่โล่งแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนานี้พระพุทธานุภาวินะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญเทศและกุศลสมบัตินวัตกิจธรรมามิตรสักการะบูชาที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมเพรียงมาขอจงมาร่วมกันเป็นธรรมดีชาปกป้องรักษาให้ญาติโยมทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้ภัยเจริญในลาภยศอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขกันไปบุญกล่าวคือมาค้นนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินัง
เตตะนังอุปกัปปติวิจิตังปจิตังติหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยัทธามะนิโชติรโสยัทธาสัพพิติโยวิวัตชันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง